สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนแม่กวงอีกแล้วนะครับก็นัดเพื่อนคุณจักรพลนะครับมาที่เขื่อนแม่กวงแล้วจะวิ่งเลาะบนสันเขื่อนไปนะครับเฮ้ยลืมอีกคนน้องใหม่ไปไหนละบังน้องใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งที่สันเขื่อนระยะทางไปกลับก็ประมาณ10กิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะครับแดดออกแล้วคุณมาช้าไปสตาร์ทเลยบรรยากาศมันได้ได้มาเลยว้ายจังลืมเอาหมวกไหมก็เป็นช่วงสุดท้ายของทางดินแดงแล้วนะครับขึ้นเนินไปอีกนิดเราก็จะเจอที่เป็นถนนตัดยางละไปไหนไปนู่นแล้วค่ะเพราะว่าแดดอ๋อไปออกสตาร์ทกัน400เมตรครับโอ้ดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับว่าจะชวนมันขึ้นบนยอดดอยไม่ไปกันดอยแค่นี้เองเนี่ยครับวิ่งมาได้2โลแล้วโควิดโผล่ปุ๊บหยุดซ้อมปั๊บกลับมาเรียบเน่าเลยดีแล้วแล้ววิ่งได้วิ่งเข้าสันเขื่อนมาประมาณ 2-300 เมตรเราเจอที่กั้นทางนะครับตัวนี้เราสามารถข้ามไปได้อันนี้ผมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับคนวิ่งได้แต่ยังไม่ให้รถสัญจร นะครับหัวล่อมจอกหลอก เป็นไงอะวิ่งตอนเกือบ8โมงครับแดดไหมยังปืนอากาศเลยเปียง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 ตอนนี้วิ่งมาได้3กิโลครึ่งอยู่แล้วนะครับยังไม่ใช่30 3กิโลครึ่งเหลืออีกกิโลครึ่งครับถึง2กิโล2กิโลไม่จะถึงจุดกลับตัวของเราเราก็กลับตัวสักทีนะรถมารับเลยได้ไหมอ๋อเหรอเรียกแก๊ปไหมไหมทำเป็นสั่งแก๊ปฟู้ดนะฮะแล้วก็นั่งรถกลับครับไปดิเมียไปโน่นนะนั่งก่อนโอ้โหสวัสดีครับหินสันเขื่อนริบๆอยู่ตรงโน้นนะครับโอ้ยาวแฮะเฮ้ยมันทำเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยไปไหมครับไปไหมเอาให้สุดเลยไหมโอเคแต่แดดนะผิดรอทำไมครับนี่สันเขื่อน1กิโลจะไม่กลัวกลัวแดดกันคุณเอาลมมาไหมแต่นี้ก็มีคนมาออกกำลังกายกันเยอะนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงสันเขื่อนแล้วนะครับก็คุยกันว่าจะวิ่งยาวไปเลยทะลุสันเขื่อนไปเลยตอนนี้ยังไม่ถึงสันเขื่อนนะเดี๋ยวรอไปถึงสันเขื่อนก่อนแล้วรอดูว่ามันจะว่ายังไงไหวแน่นะครับสบายโอเคคุณสบายผมก็สบายในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับสันเขื่อนอะเรามาถึงของเด็ดเลยดีกว่าคุณจักรพลว่าไงนะครับเมื่อกี้เราว่าจะไปที่สันเขื่อนตรงนู้นนะเฮ้ยสวยนะเว้ยรอบหน้าล่ะรอบนี้มาเซอร์เวย์เฉยอ๋อมาดูเส้นทางไว้ก่อนนะฮะซ้อมข้างหลังโอเคเฮ้ยทำไมไม่เอาจริงตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ต้องซ้อมเอาเลยก็เขื่อนไม่กวางนั่นแหละไม่ใช่คนละฝั่งครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นในเว็บเขาบอกว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
ขวาสะพานคนลำปางโอ้ยตอนนี้จุดกลับตัวของเรา5กิโลพอดีนะก็จะวิ่งย้อนกลับอีก5กิโลในเส้นทางเดิมนะครับเฮ้ยมาตรฐานแล้วจบจบจบเพลงมันต้องวิ่งเช้าๆครับนี่แดดออกแล้วเหงื่อแตกแต่ถ้ามาวิ่งในตอนเช้าๆนะย้ำเลยว่าต้องตอนเช้าๆเพราะว่าร่มรื่นมากเย็นแต่พอสายมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็8โมงกว่าๆแล้วแดดเริ่มไล่ลงมาละร้อนนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะที่ยังเป็นร่มอยู่รอก่อนรอช่วงที่เป็นดินแดงนะครับก่อนถึงสะพานแขวนนั่นแหละเดี๋ยวเปี้ยงเปี้ยงพูดถึงก็มาเลยดูนะครับน้องหมาก็ไม่ดูนะน้องหมานี่เป็นมิตรมากเลยเข้าไปถึงนี่ร้องเมียว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 เลยอันเนี้ยขากลับมาได้กิโลเดียวอยู่นะครับคุณฮะโอเคมีปากคอด้วยฮะมีปากคอด้วยน้องใหม่ไฟแรงมาครับจำเหตุการณ์ที่พามาเขาเอาไปปล่อยได้ไหมครับเป็นเรื่องเป็นราวต้องลำบากตามหาหมาให้เขาอีกตอนไปเส้นแม่เหี้ยไปพระตำหนักนั่นแหละครับมีน้องหมาตามผมวิ่งไปด้วย2ตัวโอ้วิ่งเก่งมากเลยวิ่งไปวิ่งมาเอ้าผมไม่ได้กลับทางเดิมเรากลับมาที่ไหนวะน้องห่อนั่นแหละครับเราก็ไม่ได้พาหมามาส่งเฮ้ยอันนี้จริงมันไปกับกรุ๊ปอื่นวิ่งนี้แดดครับจะนัดวิ่งทำไม8โมงน้องหมาไปไหนล่ะหายไปแล้วเว้ยเฮ้ยมาอยู่เว้ยผมก็ยังติดตามกับอันดับ1ของนักวิ่งหญิงอยู่นะครับตามมานักวิ่งชายนะตามมาด้วยอันดับ1อีกแล้วนะครับตัวไหนเฮ้ยเพื่อนหมาแซงเฮ้ยหมาแซงลุยครับเข้าโค้งสุดท้ายสำหรับการวิ่งบนถนนดินดำแล้วนะครับอันดับ1เป็นนักวิ่งหญิงนะครับอันดับ2นักวิ่งชายครับตามมาด้วยนักวิ่ง4ขานะครับตอนนี้ขับเคี่ยวกันยังเมามันเอาครับใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับตามไปครับ4ขากำลังจะแซงครับไปโอ้นักวิ่งชายหยุดรอครับไม่ต้องหยุดรอครับไป ไปครับไปจะแซงโอ้โหเบียดเข้าเส้นชัยแบบเส้นยาแดงผ่า16ขอบคุณครับสำหรับการวิ่งเป็นเพื่อนเฮ้ยไม่ต้องตามไปเอาละงานงอกจะตามไปไหนกลับมาก่อนเพลงมาชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใดมีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามหมาเดินชีวิตของฉันฉันเพลิดเพลินฉันเดินตามหมานำโอ้โหแดดสุดยอดตอนนี้วิ่งมาได้9กิโลนะเราเห็นสะพานแขวนแล้วนะครับใกล้จะถึงละเสียดายน้องหมาไม่ได้ตามมาด้วยตอนนี้เราจะไม่วิ่งไม่ใช่เหนื่อยนะแต่เราต้องการจะมาดูธรรมชาติว่ามันสวยงามขนาดไหนอันนี้ไม่ใช่เสียงหอบนะ
เป็นเสียงของการสูดอากาศที่สดชื่นที่บริสุทธิ์นานมาทีเป็นที่ครับโอเคมาถึงแล้วนะครับสะพานแขวนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเส้นทางการวิ่งบนสันเขื่อนแม่กวงนะครับเส้นทางเนี้ยผมเคยรีวิวหรือเปล่าเนี่ยนี่รอบหนึ่งสิแต่ครั้งนั้นเนี่ยมารีวิวด้วยตัวเองนะครับสำหรับครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยนะที่แรกอะว่าจะมาเพิ่มอีก1คนนะครับแต่บังเอิญว่าติดภารกิจด่วนนะเลยมาได้แค่2คนนะครับเส้นทางก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือสะอาดร่มเย็นนะครับเพียงแต่ว่าวันเนี้ยสตาร์ทช้าหน่อย ก็เลยทำให้ร้อนเนี่ยเหงื่อแตกพรักๆขนาดว่ามาสายแบบนี้นะครับก็ยังมีนักวิ่งหลายๆคนเนี่ยวิ่งอยู่นะเมื่อกี้ก็เห็นสวนกันไปหลายกลุ่มแล้วนะครับนักปั่นก็มีนะโอเคถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาวิ่งเส้นทางนี้แนะนำเลยนะครับเส้นทางร่มรื่นร่มเย็น10กิโลเป๊ะนะครับและที่สำคัญมีร้านอาหารร้านกาแฟด้วยเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซินเอ็กซ์สไตล์ทั้ง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ